หอโหวตร้อยเอ็ดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่ใกล้กับบึงพลานชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นตึกสูงโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรูปทรงโหวตเครื่องดนตรีประจำจังหวัดที่มีความสูงถึง101เมตรและมีทั้งหมด35ชั้นด้วยกันภายในหอโหวตค่ะถ้าสร้างแบบเสร็จสมบูรณ์จะมีทั้งพื้นที่จัดเลี้ยงร้านอาหารพิพิธภัณฑ์พื้นที่ชมวิว360องศาร้อยเอ็ดสกายวอล์กและจุดเครื่องเล่นโหนสลิงส่วนชั้น35ชั้นบนสุดค่ะจะเป็นหอพระสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคลในตอนนี้ค่ะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้บางส่วนโดยเปิดเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างก็เดินทางมาชมกันอย่างไม่ขาดสายมีทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดและนอกจังหวัดครับผมก็มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนอันนี้ก็เพื่อนนะครับอยู่ร้อยเอ็ดซึ่งเขาได้เชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่ครับผมก็มาครั้งแรกครับก็รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศแล้วก็สถานที่นะครับที่มีการจัดการอย่างดีเลยเมื่อกี้ก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดการการเข้าชมนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเที่ยวชมหอโบสถ์นะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยในเรื่องของมาตรการนะครับช่วงนี้นะครับอย่ากาดตกนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการสวมใส่แมสทุกครั้งที่มาเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะครับคือที่หอโบสถ์นี้นะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับท่านจะไปที่ไหนก็ขอให้ท่านช่วยกันใส่แมสทุกครั้งนะครับในการออกสู่สังคมภายนอกนะครับครับผมนอกจากนี้ค่ะการออกแบบการเที่ยวชมในหอโหวตจะมีจุดบริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุรับรองได้ว่าจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาเที่ยวชมหอโหวตในช่วงนี้ค่ะก็คือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็จะมีการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีรวมทั้งประกาศเสียงตามสายทุก10นาทีเพื่อย้ำเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแรกเลยค่ะสวมหน้ากากอนามัยค่ะแมสค่ะแล้วทางหอโหวตร้อยเอ็ดของเรานะคะก็จะมีตัวสแกนอุณหภูมิค่ะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์และเราจะมีการปิดระบบทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆค่ะทุกท่านก็จะสวมหน้ากากอนามัยนะคะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่เผลอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่เราก็จะกำชับค่ะว่าแบบให้พยายามให้สวมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะมีจุดบริการเจลล้างมือค่ะเบื้องต้นนะคะเรามีเพจนะคะร้อยเอ็ดทาวเวอร์ค่ะเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะในนั้นจะมีข้อมูลตารางเข้าชมนะคะตารางเข้าชมหอโหวตของเราจะมี2ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือ10โมงถึง4โมงเย็นนะคะอีกรอบก็คือ17นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะสามารถโทรเช็ครอบก่อนได้ค่ะถ้าเกิดในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดค่ะสนใจจะมาเที่ยวชมสามารถหาข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook 101 Tower โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจก่อนมาเที่ยวสำหรับหอโหวตร้อยเอ็ดค่ะจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งถ้าทางเสร็จแบบเต็มรูปแบบที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในภาคอีสานที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดที่จะมาเช็คอิน